โฉมหน้าแก๊งเฟอร์บี้เพียงคนเดียวที่เคลื่อนไหวถึงแมตช์หลังเลิกสงกรานต์วันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดโฉมหน้าแก๊งเฟอร์บี้เพียงคนเดียวที่เคลื่อนไหวถึงแมตช์พิรณีหลังเลิกสงกรานต์เตชะณรงค์เรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงอีกครั้งเมื่อนางเอกสาวหน้าเหวี่ยงอย่างแมตช์พิรณีได้ประกาศปิดฉากรักทายาทโบนันซ่าสงกรานต์เตชะณรงค์เพราะปัญหาสะสมหลังถูกจับตามองความสัมพันธ์มาพักใหญ่ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาและหลังจบการให้สัมภาษณ์สื่อเธอนั้นก็ได้โพสต์แคปชั่นเด็ดโดนใจจี๊ดว่ามีแต่ลิฟที่เอาเราลงท่ามกลางคนบันเทิงทั้งรุ่นใหญ่หรือรุ่นไหนๆก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างมากมายและวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดชมหน้าแก๊งเฟอร์บี้เพียงคนเดียวที่เคลื่อนไหวถึงแมทพิรณีหลังเลิกสงกรานต์เตชะณรงค์โดยเธอคนนั้นก็คือสาววิวนิษฐาที่เข้ามาให้กำลังใจโดยการพิมพ์อีโมจิรูปทำมือเป็นรูปหัวใจนั่นเอง